มันมีบัตรเครดิตชาวนาเป็นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้ามือในการรับซื้อพืชไร่เองรัฐบาลเลยต้องเป็นเจ้ามือในการให้กู้เองด้วยใช่ไหมคะอาจารย์รัฐบาลเลยต้องออกบัตรเครดิตชาวนาคือบัตรเครดิตชาวนานั่นแหละมันเป็นแนวคิดเพียงแค่เอาไว้หลอกชาวนาต้องพูดกันตรงๆหนักกว่าที่คิดอีกแล้วอาจารย์คือปกติเนี่ยชาวนาเนี่ยเขาก็ไปกู้ธ.ก.ส.ค่ะและธ.ก.ส.เนี่ยจะหวังดีหรือหวังร้ายก็ไม่ทราบก็บอกว่าไอ้เงินกู้เนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปเลยให้ไปเอาถ้าจะเอาปุ๋ยก็ให้ไปเอาร้านที่ธ.ก.ส.ผูกกันไว้เพื่อที่จะได้ปุ๋ยไปใช้ถ้าจะเอาอะไรก็ไปเอาที่ร้านนั้นยาฆ่าแมลงก็ไปเอาที่ร้านนั้นมันก็มีคนสวมรอยว่าชาวนาก็อยากโก้มีบัตรเครดิตบัตรเครดิตก็คือสินเชื่อที่มาบอกว่าได้กู้จากคุณเป็นธ.ก.ส.ใช่ไหมแทนที่คุณจะใส่ชื่อเจิมศักดิ์ที่เป็นชาวนาคุณก็ออกบัตรใบหนึ่งว่าเจิมศักดิ์ปิ่นทองมีเครดิตก็คือผมทำเชื่ออยู่ในวงเงินที่ได้ปล่อยกู้ไปจากธ.ก.ส.แล้วแค่นั้นเองไม่ต้องถือเงินสดไปก็ทุกทีก็ไม่ต้องถือเงินสดผมก็ไปผมจะเอายาฆ่าแมลงจะเอาปุ๋ยผมไปร้านวิทยเยนแต่ว่าต้องเอาข้าวไปขายคุณวิทยเยนนะไม่ต้องไม่ต้องแต่ธ.ก.ส.ก็มาจ่ายเงินให้ธ.ก.ส.ก็ไปจ่ายเงินเพราะผมกู้เที่ยวนี้เขาก็ออกเป็นบัตรเครดิตก็เหมือนชาวนาไปใช้ซื้อของตามห้างเซ็นทรัลไม่ได้ไม่ได้ได้แต่เฉพาะร้านเฉพาะที่ธ.ก.ส.เขาตกลงมันก็คือบัตรซื้อของเชื่อจากร้านเดิมก็ของมันเหมือนเก่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่เลยเรียกว่าบัตรเดบิตมากกว่าไม่ใช่เดบิตเครดิตแต่ว่ามันเป็นเครดิตที่มันมีวงเงินอยู่ในนั้นแล้วไงคือคุณเข้าใจมากว่าเวลาผมเป็นชาวนาผมมากู้กับธ.ก.ส.คือคุณค่ะไม่เอาเงินสดไปผมกู้ 20,000 บาทหรือ50,000 บาทคุณก็ให้ผมกู้ผมก็เซ็นละนะค่ะแล้วคุณก็บอกผมว่าถ้าผมจะซื้อปุ๋ยเนี่ยให้ไปเอาร้านนี้แล้วคุณก็ปกติคุณก็ออกเอกสารให้ผมใบนึงว่าถึงร้านนี้ร้านนี้ก็เอาเอกสารมาขึ้นเงินกับธนาคารเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นไอ้ใบนี้ไม่โก้เขาบอกออกบัตรเครดิตเลยก็แค่นั้นเองชาวนาก็ไม่มีโอกาสได้ไปรูดปืดรูดปืดไอ้รูดปืดที่อื่นไม่ได้หรอกได้แต่ร้านที่ธ.ก.ส.เขาตกลงไว้หรือที่รัฐบาลเขาตกลงไว้เป็นการบังคับซื้อต้องซื้อสินค้าร้านเดียวโอ้ยถ้าอย่างนั้นอยากจะได้เงินสดแล้วก็ไปซื้อเอาปุ๋ยออกมาแล้วเราก็ไปขายหักแล้วเอาเงินสดมาใช้ยิ่งถูกปุ๋ยเนี่ยยิ่งถูกกดราคาอีกพอคุณได้มาเขาก็ซื้อเวลาคนอื่นก็จะซื้อจากคุณเดือดร้อนเงินไหมคุณก็ต้องขายถูกๆก็ร้านนั้นนั่นแหละคือแทนที่จะเอาปุ๋ยออกมาจากร้านเอาเป็นเงินสดออกมาจากร้านไม่เอาปุ๋ยคือแทนที่จะซื้อปุ๋ย100บาทก็เอาเงินสดไป60บาท60บาทนี่ก็เป็นอีกช่องการทุจริตถูกลดอีกแล้วคุณไปดูอีกไม่นานมันก็จะเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นดีที่สุดนะผมเนี่ยทำวิจัยเรื่องสินเชื่อในชนบทกับดร.อมาสยามบลาค่ะดีที่สุดเนี่ยก็คือคุณให้ธ.ก.ส.เนี่ยเขาจ่ายเงินสดเถอะใช่ค่ะเพราะชาวนาเนี่ยเขาจะได้เอาเงินสดทำไมวะคนนี่เข้าใจผิดชาวนาไปที่ธ.ก.ส.ได้เงินมา 20,000 วันนั้นเขาจะซื้อทีวีเขาก็เอาเงิน 20,000 นี้ไปซื้อทีวีสัก 5,000 ค่ะคนบอกชาวนาใช้เงินผิดประเภทเพราะว่าบอกธ.ก.ส.ว่าจะซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่าแมลงซื้อวัสดุการเกษตรดันซื้อทีวีนี่คือความเข้าใจผิดของคนทั่วไปอย่างยิ่งจริงๆแล้วชาวนาไม่ได้มีเงินแต่เฉพาะได้จากธ.ก.ส. 20,000 ค่ะชาวนารู้ว่าตอนนี้ธ.ก.ส. ปล่อยเงินให้กับเขาเดือนมีนาหรือเมษาเงิน 20,000 อันนี้กว่าเขาจะไปซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่าแมลงต้องฝนตกก่อนกรกฎาคมสิงหาผมจึงจะใช้ใช่และวันนี้ผมก็มีเงินที่บ้านหรือผมกำลังขายถั่วได้เงินที่บ้านมาไอ้นั้นน่ะผมก็จะซื้อทีวีก่อนทีวีแล้วผมต้องขนเงินแบงค์ใบนั้นมาเหรอจากบ้านแล้วผมต้องเอาแบงค์ของธ.ก.ส.เนี่ยเอาไปเก็บไว้ซื้อปุ๋ยเหรอผมก็หมุนเงินง่ายๆก็เอาเงินที่ผมได้จากที่อื่นเก็บไว้ซื้อปุ๋ยผมเอาเงินที่ได้ธ.ก.ส.วันนี้มาตลาดมาเบิกเงินก็ซื้อทีวีคนก็กระดานไปด่าชาวนาว่าชาวนาใช้เงินผิดประเภทโถแล้วก็เลยไปบังคับว่าต่อไปนี้อย่าให้เงินสดให้ไปเอาปุ๋ยจากร้านวิทยเยนวิทยเยนก็เลยสบายเลยกูขายได้แง่ๆเพราะผูกไว้แล้วถ้าแล้วถ้าผมยังไม่อยากใช้ปุ๋ยอย่าใช้เงินก็ขายคืนอีกคุณดิสเคาท์อีกคุณใครจะเอาไปเอาปุ๋ยไป100บาทก็เอาเงินไป60บาทหรือ80ใช่ตกลงคุณก็สบาย
ใช่ค่ะเนี่ยคือความเข้าใจผิดของคนที่ดูถูกชาวนาผมจะบอกคุณนะทีนี้นอกจากเรื่องกลับมาเรื่องจำนำข้าวจันจากเรื่องติดชิปที่เริ่มเงียบไปแล้วก็มีความคิดที่ว่าเดิมลดจาก 15,000 มาเป็น 12,000 ทนไม่ไหวกลับไป 15,000 อีก แต่มีแนวคิดว่าอาจจะต้องปรับคราวนี้จะปรับเป็นขั้นบันไดอันนี้ก็จะยิ่งนำไปสู่ปัญหาถัดไปของการทุจริตคอร์รัปชันเราเคยพูดกันทีเรื่องขั้นบันไดอยากจะสรุปว่ามันจะยิ่งเลวร้ายกว่าเดิม เพราะกลายเป็นว่าคนมีนาน้อยให้ราคาแพงคนมีนามากกว่านั้นจะให้ราคาถูกลง ตกลงมาหลังก็จ้างกันพินาศหมดเลยอีกหน่อยก็จะมีนาปลอมออคนที่มีนาปลอมแต่มีโควต้าข้าวราคาแพงบ้านผมปลูกมันสำปะหลังแต่คุณก็มาขอผมว่าเฮ้ยขอใช้ชื่อเจิมศักดิ์เป็นนาหน่อยมาเป็นนาหน่อยได้ไหมเพราะมันสำปะหลังอาจารย์มี10ไร่ข้าวขายจะได้ราคา 15,000 พวกปลูกสับปะรดก็เอาไปเป็นมันสำปะหลังแทนเพราะมันสำปะหลังก็จำนำได้เหมือนกันตกลงมันก็มาซื้อสิทธิ์กันวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยอะไรก็ตามนะคุณจำไว้เลยผมเนี่ยศึกษาเรื่องพวกนี้อะไรก็ตามที่ทำให้ราคามีหลายราคาในท้องที่เดียวกันในเวลาเดียวกันมันจะโกงกันที่ผายไปคืออะไรที่มันยุ่งยิ่งยุ่งยากยิ่งซับซ้อนยิ่งเปิดช่องให้เกิดการโกงคืออย่างนี้ถ้าคุณมี2ราคาเมื่อไหร่ขยิ่งกันเมื่อไหร่ในเวลาเดียวกันในท้องที่เดียวกันมันจะมีเขาเรียก arbitrator คือมีคนหารับประทานจากการซื้อถูกไปขายแพงมันจะมีตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก๊สนะคะเรื่องแก๊สอุตสาหกรรมแก๊สบ้านมันคนละราคามีเรื่องน้ำมันเมื่อก่อนนี้น้ำมันเติมเรือกับน้ำมันเติมรถก็คนละราคา นะคะมีเท่าที่นึกออกเนี่ยอาจารย์มันจะมีปัญหาแบบนี้ค่ะอ้าวพอเข้าใจแล้วใช่ไหมทีนี้พอเข้าใจค่ะคราวนี้มันมีเช็ค 80,000 บาทที่ปปช.ท่านอาจารย์วิชามหาคุณท่านก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันแปลกเว้ยขาย G2G เช็ค 80,000 ทำไมระหว่างรัฐต่อรัฐเป็นแค่ 80,000 เองมันเป็นเศษค่า 80,000 บาทรถมันมาขนแล้วมันเหลือแค่นั้น ผมคิดว่าผมคิดว่าปปช.ตั้งข้อสังเกตไว้น่าฟังมากค่ะถ้าคนที่รู้เรื่องการค้าขายข้าว G2G จะร้องอ๋อเลยว่ามันโกงกันยังไงโกงยังไงโกงแน่นอนผมจะบอกให้ยังไงคะอาจารย์มันถึง 80,000 คุณต้องรู้ก่อนว่า G2G แต่เดิมเป็นไง G2G แปลว่ารัฐบาลไทยขายข้าวกับรัฐบาลต่างประเทศค่ะถูกไหมครับเดิมเนี่ยกว่าจะขายได้คนต่างประเทศอาจจะมาบอกว่าเออฉันอยากจะได้ข้าวประเภทอย่างนั้นนะคุณภาพแบบนั้นเลยนะประมาณสักเท่านั้นนะกระทรวงพาณิชย์ของไทยเนี่ยพอจะมีขายในนามรัฐบาลไทยไหมกระทรวงพาณิชย์ก็ไปเซิร์ฟดูว่าในตลาดมีไหมมีผู้ส่งออกรายไหนมีไหมราคาประมาณเท่าไหร่ก็ตอบกลับไปว่ามีทางนี้ก็ประเทศนี้ก็เดินทางมาหาบอกว่าเออขอดูตัวอย่างข้าวที่มันเป็นยังไงและตกลงนะอ้าวเราจะเปิด LC มานะ LC ก็คืออะไรคุณอยู่ในแบงก์มาก่อนคุณ Letter of Credit Letter of Credit คืออะไรคือจดหมายยืนยันว่ามีเงินไว้การันตีได้แบงก์เป็นคนยืนยันว่าผู้ซื้อมีเงินจ่ายถ้าไม่มีไปเอาจากแบงก์ถูกไหมเป็นการันตีอย่างไรตกลงเขาก็เปิด Letter of Credit มามีมนุษย์ที่ไหนแม่งเปิด 80,000 มั้ยอันนี้อันที่1 นะคุณลองคิดดูนะมันเป็นเศษไม่ได้เหรอนะอันนี้ที่1ก่อนอันที่2พ่อคุณซื้อข้าวจากผมคุณก็ต้องตกลงว่าผมเนี่ยจะต้องส่งข้าวให้กับคุณเนี่ยสิทธิของคุณเนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่เช่นผมส่งขึ้นกาบเรือที่ท่าเรือกรุงเทพแปลว่าหลังจากข้าวขึ้นเรือและเรือออกไปจนถึงบ้านคุณประเทศคุณเนี่ยถ้ามันล่มถ้ามันจมถ้ามันเสียหายคุณรับผิดชอบเอาคุณรับผิดชอบข้าวของคุณเนี่ยหรือคุณจะเอา CIF ก็คือเป็นราคาที่คุณขนขึ้นจากกาบเรือบ้านคุณถ้าราคาตรงนั้นผมก็ต้องบวกค่าขนส่งและผมต้องรับผิดชอบค่าประกันถ้าเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องเรือล่มครับคุณไม่ต้องรับผิดชอบผมรับผิดชอบครับค่ะตกลงมันต้องกำหนดราคากันอย่างนั้นเขาก็จะมีอยู่2ทีนั่นเอง1ขนจะเอาที่ FOB ที่ท่าเรือกรุงเทพหรือจะเอาท่าเรือบ้านคุณครับก็จะมีแต่นี่รัฐบาลนี้มันประหลาดมันบอกว่าขายข้าว G2G กับรัฐบาลต่างประเทศแต่ให้คุณเนี่ยเป็นราคาข้าวหน้าโกดังผมทำไมมันเป็นราคาข้าวหน้าโกดังอาจารย์ก็เพราะมันจะลักลอบขายในประเทศนะดิมันไม่ขายต่างประเทศอ๋อเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะมีคนบอกว่าไปเช็คดูแล้วที่ท่าเรือไม่เคยมีลงเรือและไม่เคยมีการเช่าระวางเรือถูกต้องถ้าขายข้าวได้ขนาดนั้นจริงๆป่านี้วงการเรือเนี่ยคึกคักกันไปหมดแล้วและถ้าขายข้าวได้อย่างนั้นจริง
ศุลกากรก็ต้องรู้ศุลกากรเราก็ต้องเช็คอ๋อมันถึงเกิดปรากฏการณ์ใหม่ว่าขายข้าวณราคาหน้าโกดังถูกต้องไม่ใช่ราคาที่ท่าเรืออาจารย์ G2G เนี่ยมันเขาอาจจะบอกว่ามันไม่ได้หมายถึงการขายข้าวจากรัฐบาลไทยไปรัฐบาลต่างชาติแต่มันระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลกับรัฐบาลด้วยกันได้ไหมอาจารย์รัฐบาลไทยด้วยกันอย่างเช่นสมมติว่าไม่ได้อันนี้ไม่นับเป็น G2G ไม่นับเป็น G2G คราวนี้เขาอ้าง G2G จริงๆแล้วเนี่ยเขาหลอกเราทั้งหมดอ้างว่าส่งไปให้รัฐบาลต่างประเทศแต่พอบอกก็อย่างนั้นปกติเนี่ยถ้ารัฐบาลขายให้กับเอกชนคนไหนก็ตามระเบียบของกระทรวงการคลังเนี่ยมันกำหนดไว้ว่าคุณจะขายของที่เป็นของหลวงได้มันเป็นสมบัติของแผ่นดินเนี่ยคุณจะต้องเปิดประมูลไม่หมายถึงว่า G2G ระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างกระทรวงพาณิชย์จะขายข้าวให้กรมราชทัณฑ์ไม่เรียก G2G อันนี้ไม่เรียก G2G ไม่ได้อันนั้นไม่เรียกมันต้องออกรัฐบาลรัฐบาลกับรัฐบาลเรียก government to government ค่ะคราวนี้ระเบียบมันมีอยู่ว่าถ้าจะขายข้าวในประเทศให้กับเอกชนหรือให้ใครก็ตามก็ต้องให้เขามาเปิดประมูลครับเหมือนที่เขากำลังจะเปิดเนี่ยเพื่อให้รัฐได้ราคาสูงสุดในการขายข้าวค่ะแต่เขาเห็นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้มันหาแดกยากวิธีต้องการหาแดกง่ายๆก็คืออ้าง G2G แล้วก็ทำให้เป็นความลับงุบงิบงุบพอ G2G ทำไมมันหากินยากอาจารย์เดี๋ยวจีเพราะมันต้องประมูลเนี่ยราคามันก็ชัดดิมันโปร่งใสกว่าแต่พอเป็น G2G เขาอนุญาตให้ปกปิดราคาเขาอนุญาตให้ไม่ต้องประมูลอ๋อคุณขายต่ำได้เพราะว่าถือว่ารัฐขายกับรัฐอ๋อแล้วถือแล้วยังปกปิดราคาได้อีกต่างหากด้วยปกปิดราคาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังเก็บไว้นิดพอขายระหว่างรัฐต่อรัฐเขาก็เลยบอกโอเคมันคุณต่อรองราคากันก็แล้วกันไว้ใจเขาก็เลยอ้างตรงนี้ไอ้มือดีของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันอ้างตรงนี้บอกว่าเราขาย G2G แล้วก็ขายราคาต่ำมิตรภาพให้กับประเทศนี้ราคาก็จดลงบัญชีราคาต่ำเสร็จแล้วข้าวเนี่ยบอกว่าประเทศนี้มาเอาที่หน้าโกดังหน้าโกดังมันอยู่ในประเทศใช่ไหมมันก็คือไอ้เอกชนคนไทยนั่นแหละจะเป็นเสียเปียงเสียเลียงเสียหม้อเสียอะไรก็ตามอาจารย์แต่ยังไงถ้ามันบอกว่าขายออกนอกประเทศมันก็ยังต้องไปเจออยู่ดีแหละว่ามันลงเรือที่ไหนก็มันไม่ได้ลงทีนี้มันก็ขายทีนี้มันก็ต้องเวลาที่เอาเอกสารมายืนยันกับพวกเราต้องยืนยันด้วยนะว่าไอ้ข้าวที่ขายมันลงเรือยังไงเมื่อไหร่ใช่นี่ไงเขาเลยไม่บอกเขาไม่เคยยืนยันทีนี้พอคุณไปซักเขามากทุกอย่างเป็นความลับหมดคุณขายกับใครก็ลับขายปริมาณเท่าไหร่ก็ลับขายราคาเท่าไหร่ก็ลับคราวนี้ที่คุณบอกว่าถ้าขาย G2G แล้วเนี่ยเขาไม่บอกราคาได้ไหมบนเดิมเนี่ยเขาบอกกันหมดยกเว้นบางล็อตที่บูล็อกของอินโดนีเซียเนี่ยมันจะโกงขาบ้านมันก็เลยขอให้เราช่วยปกปิดขอให้เราเนี่ยอย่าบอกราคาถ้าบอกเนี่ยมันก็ไปมาร์กอัพไปเอาเงินหลวงทางอินโดนีเซียไม่ได้บูล็อกคือหน่วยงานที่ไปซื้อข้าวต่างประเทศของอินโดนีเซียตกลงมันก็เคยมีเพราะฉะนั้นไอ้ณัฐวุฒิสายเกลือก็เลยอ้างเลยบอกว่าเขาดูรายการนี้มั้งแล้วเขาเอาคำอาจารย์ไปเอาจริงๆนะจริงๆเขาคิดเองไม่ได้หรอกค่ะโอ้ยคนกระทรวงพาณิชย์รู้เรื่องจริงเหรอคนกระทรวงพาณิชย์รู้พวกนี้เนี่ยมันมีข้าราชการที่หวังจะเอาประโยชน์ส่วนตัวหวังจะได้ความดีความชอบความดีความชอบส่วนตัวมันก็เลยเล่นกันอย่างนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับไปตั้งลูกให้เขาเสร็จเรียบร้อยนี่ต้องฝีมือข้าราชการอาจารย์แล้วสุดท้ายมันจะไปยังไงคะเนี่ยในเมื่อไม่ยอมเปิดเผยจนถึงขนาดนี้คำถามที่เราตั้งอะว่าตกลงขายให้ใครขายเท่าไหร่แล้วเนี่ยยังไม่มีนะอาจารย์ชัดเจนตกลงตอบคำถามสองอันหนึ่งไอ้แปดหมื่นเข้าใจยังแปดหมื่นจึงเป็นเช็คภายในธรรมดาแปดหมื่นซื้อไม่ใช่ล็อตใหญ่ๆอะไรเลยมันก็เลยหลุดออกมาที่คุณถามเมื่อกี้นี่ว่าแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้ดูเหมือนกันนิวัฒน์บุญทรงทำลงไพศาลดูจะยอมรับว่าผิดพลาดจึงมีการประมูลขายข้าวออกพยายามระบายออกอันนั้นก็เป็นทรายที่ดีแต่ผมบอกได้เลยว่ารัฐบาลนี้ควรจะสำนึกลาออกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กคือมันคือความแต่ว่าเราบอกว่าให้เขาอยู่ให้มันวินาศให้มันคาตาไม่ใช่หรอคะอาจารย์ไม่ในหลักการแล้วควรจะลาออกแต่ว่าอันนั้นก็เป็นอีกมุมหนึ่งบอกว่าถ้ามึงอยากอยู่ให้มึงพินาศคาตาแล้วมึงอย่าตอนนี้เขาพยายามจะแก้ใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าก็จะลิงแก้แหทีนี้จะทำยังไงต่อนี่เมื่อราคาข้าวนี่มันตกลงมาต่ำมากแล้วเขาจะยอมรับได้ยังไงที่เขาซื้อข้าวเปลือก15,000ไปเป็นข้าวสารที่ควรจะขายได้23,000แต่ขายจริงๆงวดนี้มันอาจจะได้แค่13,000เนี่ยอาจารย์เขาจะเอาหน้าที่ไหนมาบอกพวกเราว่า
เฮ้ยนี่ไงเห็นเลยก็เขาก็ไม่บอกไงแต่มันต้องเปิดเผยนี่ฮะในเมื่อคุณประมูลถ้าประมูลก็เปิดเผยเขาประมูลทั้งงวดนี้ก็จะประมูลเป็นการเข้าไปแต่เขาเดือดร้อนอะไรเงินพวกคุณเนี่ยไม่ใช่เงินเขานี่เงินภาษีประชาชนนะเขาเดือดร้อนอะไรแต่ตัวเลขมันจะออกมาแล้วสามารถไปคำนวณได้เลยนะว่าขาดทุนไปเท่าไหร่เขาจะทำยังไงต่อที่จะปิดก็จะเริ่มขัดก็จะเริ่มคำนวณได้ในที่สุดและก็จะเห็นว่ามันก็ปกปิดไม่ได้ในที่สุดคือสุดท้ายทฤษฎีเขามันก็จะกลับตลับปัดเดิมที่เขาคิดว่าเขาโฮข้าวไว้ในมือเยอะๆเพื่อผูกขาดตลาดแล้วสุดท้ายราคามันจะขึ้นจนถึงตอนนี้สต็อกเข้าไปถึง 17-18 ล้านตันเขาหัวเราะเยอะกันทั้งโลกต่างชาติก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นนโยบายที่สวรรค์ของคนโง่เหรอเขาใช้คำว่าเดี๋ยวเราดูในของไทม์ใช่ไหมครับไทม์จริงเขาใช้คำว่าเป็นเขาใช้คำว่าเป็น paradise เป็น in a fool's paradise ก็คือในสวรรค์ของคนโง่คือถ้าเกิดรัฐบาลไหนก็ตามในโลกเขาไม่ได้ว่าเรานะคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้เหนือกลไกตลาดรัฐบาลนั้นเนี่ยกำลังติดอยู่ในสวรรค์ของคนโง่โอ้แล้วตอนนี้เขาแล้วเขาก็จะบอกว่านโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่เขาเรียกว่า political no brainer no brain ที่แปลว่าสมองนะ no brainer แปลว่าอะไร political no brainer แปลว่าไม่มีสมองเป็นนโยบายที่ทางการเมืองไม่มีสมองทำไมก็ใช้คำลุ่มล่ามจริงคนไทยไม่ใช้คำลุ่มล่ามขนาดนั้นนะโง่เลยนะจบสุดท้ายล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาทาง Financial Times ก็เพิ่งพูดถึงเรื่องของความผิดพลาดในการที่เก็บข้าวไว้ในสต็อกจนเยอะเป็นถึง 17-18 ล้านตันอยู่ในสต็อกเนี่ยเมื่อสุดท้ายถ้ารัฐบาลจะต้องผลักข้าวอันนี้ออกสู่ตลาดเพื่อให้ได้เงินกลับเข้ามาหมุนมาใช้หนี้ธกส.จากเดิมที่เคยคิดว่าเก็บข้าวกักตุนข้าวไว้ทำให้ราคาตลาดโลกสูงขึ้นทันทีที่ข่าวของการประมูลข้าวออกไปเนี่ยราคาข้าวตลาดโลกก็จะตกลงทันทีใช่แล้วคุณทักษิณนะแกก็มาอยู่จีนอยู่เขมรแกพูดทุกเรื่องเลยนะคะตอนนี้ยกเว้นเรื่องข้าวค่ะอาจารย์ก็รู้แล้วว่าผิดพลาดครั้งใหญ่ค่ะควรจะฆ่าตัวตายได้คลิปที่หลุดออกมานี่แกก็พูดทุกเรื่องนะฮะเออแต่ยกเว้นเรื่องข้าวแล้วตอนนี้ไม่พูดแล้วตอนนั้นคุยใหญ่คุยกับฟลอปว่าโอ้เขาเป็นคนคิดเองเรื่องจำนำข้าวใช่ไหมครับควรจะฆ่าตัวตายได้แล้วผมจะบอกให้และเพราะว่ามันผลาญเงินของประเทศกี่แสนล้านและนโยบายหลายอย่างเลยเขาไม่รู้สึกหรอกครับสิ่งที่รู้สึกคืออยากกลับบ้านเหรอ